สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะส่วนหัวก็มากับเมนูไก่กรอบทอดซอสไข่เค็มค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายวัตถุดิบน้อยนะคะแล้วก็อร่อยมากค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมองข้ามในเรื่องของความอ้วนไปนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีปีกไก่บนค่ะวันนี้เราใช้6ชิ้นไข่แดงเค็ม3ฟองค่ะเนย50กรัมค่ะแป้งมัน60กรัมค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะนำปีกไก่นะคะมาคลุกกับแป้งมันค่ะเราจะแบ่งแป้งใส่2รอบนะคะทีนี้เราก็คลุกให้ทั่วตัวไก่ค่ะคลุกเสร็จแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วนะคะให้เราโรยแป้งที่เหลือลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันดีอีกรอบนะคะเมื่อคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราเคาะแป้งออกนะคะแล้วเราก็เตรียมนำมาไปทอดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดให้เยอะหน่อยนะคะเราจะเริ่มจากทอดไก่ก่อนค่ะแล้วเราก็เปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางนะคะพอน้ำมันร้อนดีนะคะเราก็ใส่ไก่ของเราลงไปทอดได้เลยค่ะไข่แดงมาบี้ค่ะบี้ให้ละเอียดเลยนะคะถ้าใครอยากให้ในซอสไข่เค็มของเรามีรสหวานนิดนึงก็สามารถใส่น้ำตาลลงไปได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราขอไม่ใส่ค่ะเราอยากให้เป็นความเค็มๆนวลๆของไข่แดงเค็มค่ะบดจนเนียนละเอียดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำตัวไข่แดงเค็มที่เราบดไว้นะคะมาผสมกับเนยค่ะผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะเมื่อผสมจนเข้ากันดีจนได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเราก็เตรียมนำไปผัดได้เลยค่ะเมื่อเราเทน้ำมันออกเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะมาผัดซอสไข่เค็มกันค่ะเราจะเทซอสไข่เค็มที่เราคนเอาไว้ลงไปในกระทะนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เราเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนนะคะหอมเล็กน้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ
เมนูไก่ทอดซอสไข่เค็มนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็เด็กๆชอบรับประทานค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องสวนครัวของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ